ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้คุณผู้ชมทางนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.โดยก่อนการประชุมนะคะคุณสุเทพคงมากซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็นำตัวแทนชาวนาทั่วประเทศมาเข้าพบกับนายกด้วยหลักๆคือต้องมาขอบคุณรัฐบาลนะคะเพราะว่าออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีซึ่งแม้ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีการวางแผนแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนทางสมาคมมอบพระแม่โพศพนะคะที่ทำจากข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวหอมมะลิถุงละ5กิโลกรัม3ถุงแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนแห้งใส่ในข้องจับนะคะคือมอบให้กับทางนายกรัฐมนตรีอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นข้องจับนะคะที่นำมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะนายกยังบอกด้วยว่าเรื่องการแก้ปัญหาข้าวนะคะที่ผ่านมามันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุรัฐบาลได้มีการออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้เกิดความยั่งยืนก็ย้ำว่าตนเองไม่เคยทอดทิ้งชาวนาอยู่แล้วส่วนที่มีข่าวออกไปว่าให้ลดพื้นที่การปลูกข้าวอะไรแล้วก็มีบางคนไปตีความว่านายกให้ยกเลิกการปลูกข้าวไปเลยอันนี้นายกชี้แจงว่าไม่ได้ให้เลิกแต่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็ให้ไปปลูกพืชทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลช่วยเหลือชาวนาด้วยความจริงใจไม่ได้สร้างภาพแต่ว่าต้องการให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ขอฝากกับทุกคนว่ารัฐบาลทำจากใจจริงๆไม่ได้โกหกพูดแต่เรื่องจริงค่ะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมที่ผมจะทำต่อเนี่ยที่มีหลายเรื่องทำนั่นครับเกษตรเขาเยอะนะมันไม่ลืมตาปากความไม่ไว้วางใจมันเกิดมานานแล้วไงพอที่จะทำอะไรมาต้องไว้ใจวันนี้ต้องดูว่า1ข้าวนาปีลดลงเท่าไหร่ต้องลดพื้นที่เท่าไหร่แต่ปลูกข้าวให้ได้ดีที่สุดเข้าใจไหมคือข้าวนาปลังใช่ไหมข้าวยาต้านเนี่ยถ้ามันปลูกเกิน2แล้วไม่ต้องปลูกกันนะทำเพิ่มอีกอ่ะแต่ตรงนั้นที่มันเคยปลูกไว้3หรือ4อาจจะปลูกเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยกำลังหามาตรการตรงนี้ช่วยเหลืออยู่ตัดใจเก่งไม่โกหกพูดเรื่องเก่งนี่แหละค่ะบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะคะระหว่างนายกกับทางกลุ่มชาวนาส่วนหลังการประชุมครม.เสร็จนายกก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งก็พูดถึงกรณีที่ทนายความของอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ระบุว่าเตรียมจะฟ้องกลับกรณีที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์เรียกค่าเสียหายจำนำข้าว 35,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะนายกบอกว่าเรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายใครจะทำอะไรก็ได้จะฟ้องตัวเองหรือฟ้องใครก็ทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นว่าทำมาถูกต้องทำตามกติกาและก็ทำตามกฎหมายทุกประการนะคะ